ขอบคุณครับมาโอเคเยอะนะตอนนี้ต้องแบบโอ้โหคนดูของเรามาครั้งแรกอินเนอร์เราแบบเยอะมากหนูแบบเอาตับหรืออะไรอย่างงี้ใช่อะไรนะจ๊ะพอเป็นนางแบบได้ไหมคะอุ้ยเป็นได้มากกว่านั้นนี่ค่ะเป็นทุกอย่างเราถ่ายกันเรามีทั้งหมด3-4ลุคเนาะใช่ไหมคะโหคนจริงหนูชอบไลฟ์นะคะคนที่คอมเมนต์โอ้โหอะไรตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานแสดงครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยเรื่องสนุกเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นค่ะก็จะมีเรื่องสนุกเรื่องป่วนของแล้วเธอจะดูซีรีส์เรื่องเนี้ยค่ะโอ้เขินแน่นอนนี่ขนาดออกหนูแค่ปล่อยแค่ทีเซอร์มาก็คือว่าแค่นี้หนูก็แบบโอ๊ยตื่นแบบเขินมากไม่รู้เหมือนกันจริงเหรอแต่ว่าเด็กแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นลุคใหม่ยังไงอะความรู้สึกเรายังไงอะนอกจากคำว่าเขินนะคือแบบว่าอินแค่ไหนแต่คือหนูว่าหนูแบบหนูพยายามเต็มที่ที่สุดแล้วที่จะให้มันออกมาคนดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าฝากแสดงเต็มที่แล้วค่ะในหนังก็คืออาจจะเห็นหนูสะบดบ่อยนิดนึงนะแต่ว่าชีวิตจริงก็คือไม่ก็เป็นเด็กเรียบร้อยตาเป็นเบอร์เล็กกว่าในเรื่องนิดนึงก็คือหนูชีจะไม่แคร์ว่าจะร้อนจะหนาวอะไรฉันสวยไว้ก่อนฉันจะต้องเต็มตลอดอะไรประมาณเนี้ยจัดการความคิดอยู่ตลอดเวลาแบบเขาไม่คิดเยอะเยอะมากใช่แบบยุโรปเลยก็มาค่ะแบบสวีเดนก็มาใช่ยากที่สุดที่มินนี่เอากิมจิตบหน้าพี่ยองแจกก็เซเว่นค่ะคือซีนนี้แล้วแอบยิ้มเพราะว่าคือเหมือนมันเป็นซีนที่ถ่ายแค่เทคเดียวค่ะเป็นวันเทคหนูไม่อยากให้พี่ยองแจเจ็บตัวหลายรอบเธอควรจะต้องเอาให้เทคเดียวผ่านแล้วคืออีกรอบหนึ่งซึ่งคือหนูก็จะแบบทุกความหวังทุกคนตั้งความหวังไว้กับหนูคนเดียวเพราะว่ากดดันใช่ค่ะหนูก็เลยจัดเต็มไปเลยใช่ใช่ไหมนี่คือแบบโอ๊ยจะผ่านไหมวะพี่เขาจะเจ็บไหมวะอะไรเงี้ยคือคิดตลอดเวลาเลยพี่แบบหยุดมองหน้าไม่ได้เลย พี่ปอนก็สวยค่ะวันนี้ตะกวาดปอบงวดจริงๆถ้าเปิดว่าปอนอ่ะมาอ่ะเมื่อกี้พูดฉากที่ยากที่สุดไปแล้วซีนเนี้ยหนูว่าแบบต้องดูนะซีนนี้โอ้โหมันหนูว่ามันไม่ควรพลาดเลยน่าดูทุกซีนว่าใช่ไหมคะพูดสิไปแล้วใช่ไหมมันจะมีซีนเปิดตัวหนูว่าก็สำคัญที่หมายว่าจะเป็นสำเนียงที่แบบว่าซีนสนุกเยอะมากอันนั้นตั้งแต่ตอนหนึ่งถึงใช่ทาเลนที่สุดท้าทายมากท้าทายที่สุดอายคือผู้กำกับหรือสตาฟทุกคนใส่เป็นแบบเสื้อหนาวแบบหนาๆแล้วแต่คือหนูคือเป็นแบบตัวไม่หนาวแต่คือความจริงคือแบบปากหนูสั่นแบบหนาวถ้าคือทายหน้าจะต้องเป๊ะตลอดเวลาแต่คือความจริงนี่คือโอ้ยหนาวมากไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันเขาก็จะเล่นมาใหญ่ๆใช่ไหมคะอันหนึ่งพอดีแบบมีคำมองกล้องตลอดเราจะต้องหาว่าเวลาฉันร้องท่อนนี้มองกล้องนี้คือเราต้องจำได้ว่าเราต้องมองกล้องไหนอะค่ะแต่ว่าตอนเล่นเหมือนต้องจิกกล้องตลอดเวลาแต่ว่าพวกหนูก็จะหันไปมองแต่คือเราไม่ควรมองกล้องอ่ะมันมาอยู่แต่เราก็จะแบบหันไปมองแต่สิ่งดีปะก่อนนิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอรู้จักจริงจริงเขินนี่เขินมันได้เล่นเองแต่พี่ยังใจมีแฟนคลับเยอะนะอย่างเงี้ยจับพี่ไปเลยอีกหนึ่งแต่พี่ไปฝากพี่ไปแฟนคลับหนูด้วยนะมินนี่แต่พี่ขอพ่วงใช่หนูบอกให้ค่ะป่ะในนี้มีจักแสดงที่ร่วมแสดงด้วยเอาใครก่อนดีโอ้โหเยอะมากเอาใครดีคะมีให้ผ่าทุกคนเลยอะแต่ว่าอะไรตลกก็คือหนูจะถ่ายรูปเอาไว้เครื่องนั้นเข้าเครื่องหนูเพราะฉะนั้นมันจะนี่ค่ะเครื่องนี้ที่หนูใช้ไลฟ์อยู่นะคะเบื้องแล้วขอใส่ตาแบบอย่านะจ๊ะอีกทีหนึ่งอยู่ในเครื่องมีทุกอย่างของทุกคนนะคะชอบแกล้งคนอื่นแบบ1-100นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์หนูมีหลักฐานชิ้นสำคัญของทุกคนอยู่ค่ะแกล้งเราต้องทำท่าแบบฉันอยู่ในทุกคน
ฉันชอบเธอมากแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูไลน์เนาะแบบถามต่อดีกว่าว่าไหนได้เนี่ยมินนี่อยากเลือกเป็นอยากลองเล่นอะไรเพราะอะไรใช่ย้อนวัยนิดนึงอยากไปลงอาคานาสตาดันโอเคไปลองนี่ดราม่าอยู่นะไม่อยู่หรอแอบไม่เลิกไม่เลิกแล้วหรอเอาเลิกอะยังไม่เอา5 4 3โอ้ my god you have to cut ชอบแบบทรมานตัวเองแบบนั่งดูหนังแล้วก็ร้องไห้คนเดียวเลยแต่ว่าร้องอะไรนะอะไรบ่อน้ำตาตื้นเป็นคนชอบดูอะไรสำนั้นเอาใช่อะไรนะให้เอ่ยเขาไม่ยอมออกมาสวัสดีค่ะค่ะพี่ค่ะผู้จัดการถูกไหมต้องมาอยู่ด้วยกันแบ็กสวอนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหซิมโบลิกโอเคมาได้เห็นเรื่องการแสดงและเรื่องความคิดของน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อยากรู้ว่าอีกยังไงบ้างสิบปีข้างหน้าหนูสมมติว่า33อาจจะเป็นมินนี่ที่เวอร์ชั่นที่โตขึ้นอาจจะสวยขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเก่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ ไม่เคยค่ะไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยหนูเพิ่ง ตายแล้วตายแล้วยังอีกนะคะ เราสามารถบินไปถ่ายที่เกาหลีอ่ะถ่ายตามสถานที่เขาเรียกอะไรสถานที่ยอดฮิตของที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าหรือเปล่าคือเราอะเราคุยกันไว้ครั้งที่แล้วจะพาพี่ปอนเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายดูกันถ้าเดี๋ยวทุกคนสุกนี้แล้วนะคะวันสุกนี้ค่ะสุกดีเขินตัวเองมาเราต้องเขินเองนิดนึงไม่เขินหรอกเราสมากขอบคุณค่ะพี่สองขอบคุณค่ะไหนนี่อันนี้นะคะรูปที่ลงล่าสุดกับพี่สอนน่ารักมั้ยถ้าหนูเพิ่งลงคลิปเพิ่งลงคลิปกับพี่สอนด้วยค่ะใน YouTube นะคะแล้วชื่อเรื่องว่าอะไรเห็นไหมง่ายอะไรเดี๋ยวเรานะคะต้องเราจะหนูเล่นด้วยได้ไหมได้อ่ะอุบเยอะมากนะคะทุกคนระวังตัวงั้นเราได้แต่วันที่18นี้ค่ะมาดูกันเยอะนะคะไหนสอนว่ายังไงนะมันต้องอย่างนี้เหรอหนูชอบหัวใจค่ะว่าหัวใจแล้วก็ท่านโอ้พอดีฉันเหมือนจะแบบลำนะนิดนึงต้องใหญ่ไว้ก่อนให้น้องทำดีกว่าให้น้องทำดีกว่าน่ารักไปแล้วดีกว่านะคะวันนี้สำหรับวัสดุแล้วก็แองบาซาไทยแลนด์ด้วยค่ะเผื่อมีอะไรอัปเดตกับมินนี่อีกรักที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับ thank you bye อุ้ย